สื่อดังเผยเรอัลมาดริดมั่นใจได้ปอกบ้าอาซาสกายสปอร์ตสื่อกีฬาของอังกฤษตีข่าวเรอัลมาดริดมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะได้ปอนปอกบ้ากับอาเดนอาซาไปเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้โดยปอกบ้าจะย้ายทีมถ้าเกิดแมนยูไนเต็ดชวดได้สิทธิ์เล่นแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าขณะที่อาซาก็ยังไม่แสดงท่าทีว่าอยากต่อสัญญาเลยเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลีกาสเปนมั่นใจว่าจะได้ตัวปอนปอกบ้ากองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาเดนอาซาปีกคนเก่งของเชลซีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของสกายสปอร์ตสื่อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือสูงของประเทศอังกฤษปอกบ้ากับอาซาตกเป็นข่าวกับเรอัลมาพักหนึ่งแล้วหลังจากที่ราชันชุดขาวต้องการยกเครื่องขุมกำลังครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อให้ทีมกลับมามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งจากการที่ฤดูกาลนี้พวกเขาทำผลงานได้น่าผิดหวังจนต้องจบซีซั่นแบบมือเปล่าสำหรับปอกบ้านั้นคาดว่าจะบอกลาแมนยูไนเต็ดถ้าเกิดทีมของเขาไม่สามารถคว้าสิทธิ์ลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้โดยพักหลังเขาก็โดนตำหนิอย่างหนักที่ทำผลงานได้ย่ำแย่ส่วนอาซาก็ยังไม่แสดงทีท่าว่าจะต่อสัญญาเลยทั้งที่ข้อตกลงจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2020ซึ่งทางสิงโตน้ำเงินครามก็จะยอมปล่อยเขาถ้าหากเรอัลยอมให้เงินค่าตัว100ล้านปอนด์ประมาณ 4,100 ล้านบาทตามที่พวกเขาตั้งเอาไว้